ครับผมทัตเทพเรืองไพกิจเสรีครับชื่อเล่นชื่อฟอร์ดครับเรียกฟอร์ดก็ได้ง่ายดีผมเพิ่งเรียนจบจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาครับเมื่อปีการศึกษาที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นบัณฑิตจบใหม่นะครับจบมาก็มาประท้วงเลยครับตอนนี้เป็นเลขาธิการกลุ่มเยาวชนปลดแอกและคณะประชาชนปลดแอกครับก็คาดหวังก็เป็นคนหนึ่งที่คาดหวังว่าจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่การเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างจริงๆแล้วก็อยากเห็นประเทศนี้เปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุดอย่างแท้จริงครับถ้าถามว่า Free Youth กับ Free People เนี่ยคืออะไรต้องเท้าความบอกว่า Free Youth เนี่ยเป็นองค์กรที่จัดตั้งมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเมื่อปีที่แล้วนะครับมีแฟนผมมีผมมีเพื่อนอีกไม่กี่คนเนี่ยร่วมกันจัดตั้งขึ้นมาโดยเรามองเห็นว่าฟรียูธเนี่ยน่าจะเป็นแพลตฟอร์มและเป็นพื้นที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับเยาวชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพเรื่องสิทธิมวลชนหรือแม้กระทั่งขยายพื้นที่ทางการเมืองให้กับเยาวชนได้มีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับซึ่งมันก็ดำเนินงานมาเกือบจะปีนึงแล้วสำหรับฟรียูธจนกระทั่งการชุมนุมใหญ่เมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ฟรียูธจัดนะครับแล้วก็ไปชวนสนทมาร่วมเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าการเคลื่อนไหวมันใหญ่ขึ้นข้อเรียกร้องมันก็ค่อนข้างเป็นข้อเรียกร้องที่ค่อนข้างสูงต้องใช้ทรัพยากรใช้ความคิดใช้กำลังต่างๆเข้ามามากขึ้นมีความจำเป็นที่เราต้องขยายให้ประชาชนจากทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมกับเราดังนั้นเราได้คุยกันครับกับเครือข่ายอื่นๆจากเพื่อนๆจากแอคทิวิสต์ต่างๆว่ามันมีความจำเป็นแล้วล่ะที่จะต้องจัดตั้งองค์กรเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อบรรลุ3ข้อเรียกร้องให้เป็นจริงได้นะครับนั่นก็คือคณะประชาชนปลดแอกหรือ Free People นั่นเองครับ Free People จะเป็นองค์กรที่เป็นหนึ่งในองค์กรที่นำการเคลื่อนไหวครั้งนี้เพื่อ3ข้อเรียกร้องให้บรรลุวัตถุประสงค์ส่วน Free Youth ก็ยังคงดำเนินงานต่อไปไม่ได้หายไปไหนแต่จะดำเนินงานในลักษณะงานที่ตัวเองทำได้อย่างเต็มศักยภาพต่อไปครับดังนั้นขอสรุปเลยว่า Free Youth กับ Free People ไม่ได้เป็นองค์กรที่เป็นการพัฒนาต่อจากกันแบบเปลี่ยนจาก Free Youth เป็น Free People อะไรอย่างนี้แต่เป็นองค์กรที่ Free Youth คือมีอยู่แล้วและ Free People คือตั้งขึ้นมาใหม่สำหรับข้อเรียกร้องของการเคลื่อนไหวนะครับมี3ข้อเรียกร้องหลักข้อแรกนะครับก็คือรัฐจะต้องหยุดคุกคามประชาชนการคุกคามประชาชนมันมีมา6ปีไม่ว่าจะก่อนเลือกตั้งหรือหลังเลือกตั้งการคุกคามประชาชนยังคงเหมือนเดิมสถานการณ์ตอนนี้กับตอนช่วงรัฐประหารแทบไม่ต่างกันเลยครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องขอให้รัฐต้องหยุดคุกคามประชาชนทันทีซึ่งการคุกคามประชาชนในที่นี้มันแบ่งเป็นได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพทางการดักทำร้ายการอุ้มหายมีทางจิตวิทยาการติดตามหรือว่าการไปเยี่ยมหรือไปคุกคามพ่อแม่ผู้ปกครองของเยาวชนที่ออกมาเคลื่อนไหวออกมาเรียกร้องหรือแม้กระทั่งการยัดคดีการยัดข้อกล่าวหาเกินความเป็นจริงการเคลื่อนไหวการออกมาเรียกร้องของพวกเราหรือประชาชนทั่วไปต่างก็เป็นสิทธิเป็นเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่พึงกระทำได้อยู่แล้วไม่ได้มีคำพูดไหนหรือสิ่งการกระทำใดที่ก่อให้เกิดความรุนแรงไม่มีใครบาดเจ็บล้มตายจากการชุมนุมดังนั้นไม่มีเหตุผลใดๆที่จะมาดำเนินคดีกับพวกเรานี่คือการจู่โจมประชาชนข้อที่2ครับรัฐสภาต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญเปิดทางให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยประชาชนโดยการเลือกตั้งส.ส.ร.หรือสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาและให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยมีส่วนร่วมตลอดทั้งกระบวนการจนตั้งแต่การรับฟังความเห็น public hearing ประชาพิจารณ์แล้วหรือแม้กระทั่งนำไปสู่การทำประชามติประชาชนต้องสามารถมีส่วนร่วมและรณรงค์ได้อย่างเสรีและเป็นธรรม 3 ครับรัฐบาลจะต้องยุบสภาวะภายใต้กฎกติกาที่เป็นประชาธิปไตยและมีความยุติธรรมด้วย3ข้อนี้จะเป็นช่องเป็นในเชิงวิธีการเป็นวิธีการที่จะเปิดพื้นที่ให้คนทุกภาคส่วนเนี่ยประชาชนทุกภาคส่วนมาออกแบบรัฐธรรมนูญใหม่ร่วมกันเมื่อได้รัฐธรรมนูญใหม่แล้วมันจะเป็นสเต็ปแรกในการนำไปสู่การแก้ไขปัญหาทุกอย่างผมไม่ได้บอกว่ามีรัฐธรรมนูญใหม่แล้วปัญหาจะจบแต่ผมบอกว่าถ้ามีรัฐธรรมนูญใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยมีรัฐบาลที่เคารพเสียงข
ของประชาชนรัฐบาลที่ทำงานโดยรับใช้ประชาชนอย่างแท้จริงแล้วปัญหาอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระจายอำนาจรัฐสวัสดิการการปฏิรูปสถาบันต่างๆมันจะเป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้นและเราขอยืนยันนะครับว่า3ข้อเรียกร้องนี้จะต้องไปให้ถึงเราจะไม่ประนีประนอมเด็ดขาดรัฐจะไม่มีทางมาลดทอน3ข้อเรียกร้องนี้จะรัฐจะต้องจัดให้มีการล่ารัฐธรรมนูญใหม่โดยประชาชนอย่างแท้จริงนอกจากนี้นะครับยังมี2จุดยืนที่คณะประชาชนปลดแอกไม่ว่าจะยืนยันว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่ยอมให้2สิ่งนี้เกิดขึ้น1เราไม่เอาการรัฐประหารไม่ว่าจะโดยใครหรือใครรับรองก็แล้วแต่การรัฐประหารจะต้องไม่เกิดขึ้นหรือถ้ามีเราจะออกมาต่อต้าน2นะครับเราไม่เอาการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติเด็ดขาดเพราะการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติมันทำให้ประชาชนถูกตัดออกจากสมการประชาชนเลือกพรรคการเมืองไปเพื่อให้ไปดำเนินงานและยึดมั่นตามอุดมการณ์ของตัวเองแต่ถ้าไปจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติไปประนีประนอมกันเองระหว่างชนชั้นนำแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันอันนี้คือการกระทำที่ไม่เห็นหัวประชาชนไม่เคารพเสียงของประชาชนเรายอมรับไม่ได้และหนึ่งความฝันนี้ไม่ใช่ความฝันลอยๆนะครับแต่คือความฝันที่เราอยากให้เกิดขึ้นเป็นความฝันปลายทางที่เราจะต้องเคลื่อนไหวไปร่วมกันให้ได้คือเราจะต้องให้ประเทศไทยปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยที่สถาบันกษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงจะไม่มีการประนีประนอมใดทั้งสิ้นรัฐบาลรัฐสภามีหน้าที่ต้องนำข้อเรียกร้องของประชาชนไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นได้จริงและการปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของประชาชนเท่านั้นที่จะทำให้ความขัดแย้งมันหายไปสิ่งที่อยากจะฝากไปถึงนักเคลื่อนไหวหรือคนที่ต้องการเรียกร้องประชาธิปไตยผู้ที่อยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวร่วมกันมาไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนผมบอกเลยว่าการเคลื่อนไหวในครั้งนี้มันอาจจะยากลำบากมันอาจจะเหนื่อยมันมีอุปสรรคมากมายทั้งจากรัฐทั้งจากคนใกล้ตัวหรือจากอะไรก็แล้วแต่เชื่อเถอะครับว่าสิ่งที่เราทำมันไม่ได้สูญเปล่าเพราะอะไรเราเห็นความเคลื่อนไหวต่างๆของรัฐของรัฐสภาแล้วหลังจากที่เราเคลื่อนไหวด้วยกันมาเป็นเวลาเกือบจะ2เดือนนี่ครับท่าทีมันเปลี่ยนไปยิ่งไปกว่านั้นยังมีคนอีกมากมายที่สู้ไปกับเราไม่ใช่แค่คนไม่กี่หมื่นคนแต่เป็นคนหลายสิบล้านที่ใฝ่ฝันแห่งการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันแล้วเชื่อนะครับว่าเมล็ดพันธุ์แห่งประชาธิปไตยมันกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆนักเรียนในโรงเรียนจำนวนมากตื่นตัวดังนั้นขอให้เชื่อนะครับว่าเวลาอยู่ข้างเราและสิ่งที่พวกเราทำอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่รอเวลาให้มันผ่านไปแต่เป็นการเร่งเวลาให้มันเร็วยิ่งขึ้นเป็นการเร่งให้การเปลี่ยนแปลงให้เป็นการเร่งให้ประเทศนี้เปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงได้อย่างรวดเร็วขึ้นครับดังนั้นขอให้อย่าท้อและจงสู้ต่อไปครับ